เนี่ยข้อบังคับเนี่ยในเซ็กชันที่3เนี่ยก็มีข้อกำหนดไว้ชัดเจนก็คือว่าสโมสรที่มีสิทธิ์เนี่ยก็มี1ก็คือแชมป์ของลีกนะฮะแชมป์ภายในของลีกแล้วก็2ก็คือแชมป์ของน็อคเอาท์คอมเพทิชันหรือ FA Cup ที่เราจัดการแข่งขันอยู่นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งทีมที่3ก็คือทีมที่เป็นรองชนะเลิศของลีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มี3ทีมซึ่งอยู่ในกฎอันนี้เพอเราได้ปัญหาของเราก็คือว่าเรามีทีมซึ่งได้แชมป์ทั้ง2ด้านก็คือได้ทั้งได้ทั้งลีกแล้วก็ FA Cup ด้วยก็เราจำเป็นต้องหาอีกทีมหนึ่งนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในข่ายก็คือ2ทีมก็คือ1รองชนะเลิศของ FA Cup แล้วก็ทีมที่3นะครับทีมที่3แต่ว่าผมได้รับแจ้งจากทางทีมที่มีส่วนร่วมก็คือบางกอกกลาสเนี่ยได้แจ้งบอกว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์อันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทีมที่เป็นทีมที่3เนี่ยคือความจริงแล้วอันไหนที่ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับเนี่ยก็ทาง AFC ก็แจ้งมาให้เราเป็นผู้กำหนดนะครับแต่ว่าเราผู้กำหนดเนี่ยมีอยู่ในข่าย2ทีมคือบางกอกกราสกับชลบุรีแต่นี้ถ้าบางกอกกราสไม่ต้องการใช้สิทธิ์ก็ชลบุรีก็คงจะได้สิทธิ์ไปนะครับอันนี้ก็คงจะ3ทีมที่จะเข้าแข่งขันก็คือบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็ชลบุรีนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งให้พวกเราได้รับทราบเรื่องกับทาง AFC เขาแล้วว่าถ้าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสมาคมไม่ได้ส่งอะไรเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นทางการทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เขาก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงที่มีการมีปัญหาเรื่องคลับไลเซนซิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็ได้ร้องเรียนไปที่ AFC ว่ามีการส่งเอกสารมีการติดต่อกันภายในอะไรต่างๆอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะทาง AFC ก็ได้ลงโทษผู้ที่คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นมีความสำคัญของการบริหารองค์กรเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจ้าที่ของ AFC ส่งเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือได้รับการยืนยันจากสมาคมที่เป็นชาติสมาชิกของ AFC เนี่ย AFC ก็จะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงในการที่นำเอกสารอะไรต่างออกมานะครับผมก็แจ้งให้ทราบแล้วเรื่องสุดท้ายผมอยากจะแจ้งให้พวกเราทราบนิดนึงคือในเรื่องของซีเกมนะครับซีเกมเนี่ยก็ผมก็ได้ไปเยี่ยมทีมฟุตบอลทีมชาติเราที่เก็บตัวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เด็กของเราก็มีสภาพร่างกายที่ฟิตซ้อมที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมก็ได้ตั้งรางวัลเบื้องต้นไว้5ล้านบาทนะครับในการที่จะปลุกขวัญกำลังใจทำให้น้องๆเขาได้มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับที่ทางมันมีในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันออกมาเป็นหนังสือของ AFC แล้วก็บอกว่ามันมีข้อนึงข้อสุดท้ายที่มันเขียนว่าเป็นทีมดับที่3ของลีกตกลงว่าไอ้สิ่งที่ออกมาเป็นที่มันเป็นมีสัญญาณของ AFC เลยทั้งในจริงออกมาได้ยังไงที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยคือของ AFC นะคะแล้วก็สุดท้ายมันถูกต้องอ่ะที่3ของลีกก็เลยมองว่าถูกต้องอ่ะน้องหมายถึงว่าเขาอันนี้เขาแนวทางไงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าแนวทางที่สมาคมเสนอเป็นอีกแนวทางก็ต้องเพราะมันไม่มีในกฎเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาเลยกันทาง AFC เขาต้องทำกฎแต่ว่าถ้าในเรื่องของข้อเสนอของสมาคมต่างๆนั้นเนี่ยสมาคมมีสิทธิ์ที่จะเสนอได้แต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็จบละใช่ป่ะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จบละซึ่งเราความจริงแล้วแนวทางหรือ AF ของ AFC อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการติดต่อกันระหว่างทาง AFC กับทางสมาคมแต่ว่าอย่างที่พี่ได้เรียนเนี่ยว่าทาง AFC อาจจะมีความสัมพันธ์ภายในเจ้าที่กับทางสโมสรอะไรไปส่งเอกสารอะไรต่างออกมาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรคิดว่าน่าจะเป
ป็นเรื่องเป็นแนวทางแต่ว่าระเบียบก็คือระเบียบสมาคมก็มีสิทธิในการที่จะเสนออะไรนะ